มากก็ทั้งตะวันดาวที่หนึ่งไปหมดเขตเทศกาลของกฐินมียุ่งมากช่วงนี้ก็มีประโยชน์มากก็มีในศึกษาเราไม่เห็นจิตใดการใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาอันแท้คือหลักภาวนามีระดับที่จะทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ประจักษ์ใจจริงๆงานเหล่านั้นเหมือนเขาเปรียบเทียบเทียบเหมือนงานของโลกไปเสียและเป็นงานของธรรมก็เป็นงานประกอบไปกับหน้าที่เพศของพระไปเป็นกิ่งเป็นค่ายแต่งานภาวนานี่เป็นงานสำคัญมากเป็นรากฐานมาเป็นแก่นแก่นเป็นแก่นของแก่นเนี่ยหลักของศาสนาแท้อยู่ตรงนี้การอบรมจิตใจก็เป็นไรจึงต้องอบรมมีตัวภัยอยู่ภายในนั้นโลกผู้หลงอันนี้เป็นของดีก็มีคุณความว่ามีคุณนี่มีเรื่องของภัยนั่นเองแสดงขึ้นมาไม่ใช่อะไรเฉยโลกเวลานี้กำลังปวดปั่นทั่วดินแดนเทียบกับมรสุมครั้งนี้เรามีเซชั่นไปเช่นอะไรเหล่านั้นมันหมุนอยู่ภายในจิตใจมีกี่ดวงมันก็หมุนเหมือนกันหมดและใช้ดวงใดกี่ดวงใดพอจะยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่กันได้บ้างไม่มีเพราะมันเต็มไปด้วยมรสุมมันพักมันผันกวนปั่นภายในจิตใจอยู่ทุกจิตใจยังเคยเห็นเสร็จมรสุมกำลังขึ้นทางไหนมันเกาะความพินาศที่หายให้ตึกรามบ้านช่องผู้คนดีไม่ดีฟ้าดินถล่มไปมรสุมมันขึ้นเขาออกกลางคืนไม่ได้บอกว่ามาสูงขอบความมีความชอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากขอความเสียหายคิดหายผลประโยชน์ในสถานที่ที่มันแสดงตัวอย่างเต็มที่นั้นเท่านั้นนี่จิตใจนั้นมรสุมคืออารมณ์นั้นที่มันสูงอยู่ภายในใจเวลามันระเบิดออกมามันก็ทำความปวนปั่นทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่นั้นมันกระจายออกไปความแคบขนาดไหนเป็นทุกข์เดือดร้อนไปถึงนั้นใจของเราแต่ละดวงดวงก็ดีมันมีแต่มรสุมนี่เท่านั้นเราไม่รู้มันลำบากยังไม่รู้มันรู้แต่เห็นแต่ผลมันเหตุมันไม่คำนึงว่ามันแสดงออกมาอย่างไรนึกว่าเอาผลเข้ามาเป็นคืนเป็นไฟเผาจิตใจดีกว่าหลับตื่นลืมตามีแต่เรื่องมันเดียวเต็มหัวใจเราจะหาความสุขความอัศจรรย์มาจากไหนก็อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นอารมณ์ให้เกิดสุขให้เกิดความอัศจรรย์มีแต่อา
อารมณ์เป็นปืนเป็นไฟแสดงมาเป็นความคิดหายอยู่ในของเนี่ยศาสนาเป็นเครื่องดับอันนี้เองความเพียรคือวิธีการดับหรืองานการดับอารมณ์มรสุมภายในจิตใจถ้าใครยังไม่เห็นมรสุมเหล่านี้ว่าเป็นภัยแล้วก็จะต้องยอมรับความทุกข์ความทรมานใจตลอดไปเทียบภายนอกแล้วมรสุมเกิดขึ้นที่ไหนโลกถือว่าเป็นภัยที่นั่นแต่แยกมาทางธรรมมรสุมเกิดขึ้นที่ใดไม่ทราบว่าเป็นภัยยินดีรื่นเริงไปตามมันนะครับผลมันแสดงขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนภายในจิตใจทางเข้าทางออกมันก็เข้าที่จิตออกที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตเป็นอยู่ที่จิตเราไม่มีทางทราบได้ทั้งข้างที่มีวิชาหลักการนั้นถูกต้องแน่นยำไว้ประจำแล้วในวงศาสนาเฉพาะอย่างพุทธศาสนาเป็นหลักวิชาที่เที่ยงในการปราบปรามมรสุมภายในจิตใจเรายังนำมาใช้ไม่ถูกงานนี้แต่ถ้าถูกมันก็ควรจะรับผลประจักษ์ภายในจิตใจมากน้อยไม่สงสัยการพูดหัดพรหมายล้วนแล้วแต่งานที่ทำจิตจิตทุกคนก็ได้มาสูญให้สงบตัวลงไปแต่ในขณะภาวนามันก็กลายเป็นเรื่องเกาะมรสุมซะอีกเนี่ยมันกลับตรงข้ามตรงข้ามจิตละเอียดสงบบ้างจะปล่อยอารมณ์แสดงออกของเจ้าของจิตไม่มีความสงบเลยไม่ทราบอารมณ์ที่แสดงออกมันจะหลงเกินไปตายคล้อยไปตายถ้าสมองตั้งมันตึงขึ้นมาผิดปกติก็รู้นี่คือจะไปดำหนีที่ไหนไม่ดำหนีที่ไหนเพราะเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นกับใจดุจแทนมันก็ต้องกำหนดระงับความลงที่นั่นถ้าจิตไม่สงบเลยมันก็จะเห็นแต่งออยู่ข้างนอกที่แสดงประจักษ์ตัวเป็นเรื่องราวต่างเรื่องราวที่เศร้าโศกหรือใจเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเพลิดความเพลินกระเจี๊ยบประคายไปกลางอารมณ์นั้นซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปจากใจนี้แล้วแต่ตัวเองไม่รู้อย่างหลักนี้อันนี้สัมพันธ์มากมันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนมันออกจากใจนี่แค่เหมือนฉายภาพพยนตร์มันก็ออกจากจอแผ่นอะไรฟิล์มเล็กๆไปแสดงอยู่บนจอนะเรื่องต่างๆก็คือตัวนี้เป็นตัวเรื่องอยู่แล้วเป็นแบบระดับที่จะให้ภาพต่างๆแสดงอย่างนั้นมันออกไปจากฟิล์มนี่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงมันออกไปจากนี้ทั้งนั้นมีการเห็นว่าโลกมันเป็นตื่นอยู่นั้นกับฟิล์มนึงเห็นว่าไปแสดงบ้าอยู่ของอะไรไม่รู้ไปตื่นนออะไรก็คนนั่นเองทำขึ้นมาภาพยนตร์ก็ยืนอันนั้นหลังแง่ไหนฟิล์มจะเห็นอยู่แล้วขาไปจากนี้มาไปนี่ไปตื่นหาอะไรกันพิจารณาเนี่ยก็เงามันน่ะเงานั้นเป็นเงาที่หนึ่งเป็นเงาที่สอง
เงาฟืนเป็นเงาที่หนึ่งที่ขายมาเป็นตัวจริงที่แสดงมาที่แรกให้ติดฟืนเป็นตัวจริงนั่งตื่นไปโดยลำดับอันนี้หลักฐานของตัวจริงก็คือจิตกิริยาที่แสดงขึ้นมานั้นมากน้อยมันก็ติดฟืนอย่างว่านั่นเราหลงตามเรื่องราวไปเป็นที่สามมีอะไรอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความเพลิดความเพลินความสุขความเศร้าเสียอกเสียใจกับเรื่องของเจ้าของที่มันแสดงออกไปให้ตื่นนอนไม่มีอะไรแต่จิตสงบแล้วรู้ถ้าจิตไม่สงบไม่รู้ตายก็ตายขึ้นมาบอกตามที่จะสงบก็ต้องหาอุบายวิธีทำให้สงบสงบด้วยบทสมถะไม่ได้คือบริกรรมทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องเอาให้สงบด้วยปัญญาหาอุบายวิธีสกัดลัดขั้นเราเหมือนตัวคุณคิดคิดเป็นแง่ใดเอาสิ่งนั้นแง่นั้นมาพิจารณาให้เป็นการเป็นงานจริงๆโดยทางปัญญาหยิบมือแจ้งจริงๆไงเนี่ยนั่นนั่นแล้วมันทะเยอทะยานจนมันเกินเกินกระดกไปไหนมันก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ความปกติทั้งตัวเท่านั้นเองทำไมสุ่มภายในใจไม่สงบตัวแล้วหาความสุขไม่ได้ครับเราจะไปคาดสถานที่กว้างแคบของโลกของสารนี่มันมีมาดั้งเดิมแต่เรายังไม่เกิดมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราเพราะมันไม่ใช่เป็นผู้หาความทุกข์มาให้เราผู้หาความทุกข์แท้คือตัวมรสุมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่มันไม่มีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศโลกของสารกว้างแคบไม่สำคัญสำคัญที่มันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยก่อขึ้นมาจากที่ไหนมรสุมคืออารมณ์นั่นมันก่อขึ้นมาที่ใจเพราะเครื่องหมุนมันมีอยู่ที่ใจเป็นพื้นสัตว์ที่สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดกิเลสอยู่ตัวมืดดำก้อนเป็นก้อนความมืดดำก้อนความหลงท้ายมาอะไรมันก็ต้องเป็นความมืดดำทำให้หลงไปหมดมันอยู่ที่ใจนั่นมันจึงแสดงขึ้นที่ใจแล้ววาดเอาสิ่งต่างๆทั่วโลกดินแดนเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นวาดเอาเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีการสัมผัสของคุณนี่เป็นว่าถ้าออกเรื่องยาผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนนั่นก็เป็นว่าถ้าประมาเป็นเรื่องสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับภาพยนตร์เขาถ่ายที่ไหนเมื่อไรถึงเมื่อไรก็ไม่มันก็เลยว่าถ้าลงมามาฉายที่เกิดร้อนๆหลอกกันอยู่ตื่นนอนกันเป็นบ้าอยู่มันฉลาดที่ไหนมันนี่เก่าถ้าเทียบตำหรับความจริงว่ามันนี่ฉลาดแล้วก็มนุษย์นี่แหละโง่ที่สุดโลกสัตว์อื่นเขาไม่มีเครื่องหลอกนั้นมนุษย์หามาหลอกตัวเองมันเป็นความฉลาดว่าโลกมันเจริญไปเลยก็ถูกโยโลกเจริญเพราะทำไม่เจริญโลกเจริญก็ทำความร้อนร้อนให้แก่สัตว์โลกนั้นแต่โลกฟุบลงแฟบลงเพราะโลกนี้มันเจริญแต่ทำเจริญร้อนโลกแบบนี้ก็สงบภายในใจทำหาทางเกิดไม่ได้โลกอันนี้ก็มันก็สงบแสดงตัวสงบแข็งยึดต่างๆเต็มไปหมด
ดูที่ใจศาสนาสอนที่ใจเพราะใจเป็นต้นเหตุใจเป็นตัวประธานของการก่อนดูที่นั่นอย่าไปสำคัญนั่นหมายมีความกว้างแคบการมีร่างมีลาว่าจะเอาความสุขความดีอะไรมาให้เพราะสิ่งนั้นไม่เอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราใช้ต่างหากเป็นผู้สอบเสือหาความทุกข์ความเดือดร้อนความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นผู้รับความที่เดือดร้อนมาให้นี่ก็มีดูลงที่ขุดค้นลงที่มันติดมันพันอะไรสรุปความง่ายมันก็ไม่มีจากรากฐานของมันคือขันธ์ห้าเนี่ยรากฐานของความยึดถือเป็นเบอร์หนึ่งก็คือยึดตรงนี้ก่อนนี้คือยึดภายนอกธาตุขันธ์นี่คือรูปขันธ์ไม่ใช่ร่างกายของตัวของเนาะว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดภายในรูปกายไม่ได้ว่าอันใดเป็นของสกปรกอะไรเป็นของสะอาดแต่ละความจริงแล้วมันก็สกปรกด้วยกันโลกหากผมไม่นิยมว่านั้นสะอาดนี่สกปรกนั้นสูงนี่ต่ำนั้นข้างหน้านี่ข้างหลังนั้นข้างที่ไหนมีกองสีฟ้าที่ทำมันเป็นข้างหน้าข้างหลังที่ไหนกองอาจจงมีข้างหน้าข้างหลังที่ไหนมองไปทางไหนมันก็สกปรกหน้าขยะแขยงด้วยกันหมดเป็นตัวกองขูดแล้วเป็นยังไงมันก็กองขันกองขูดอันเดียวกันมองทางไหนมันไม่มีสูงมีต่ำไม่มีความว่าข้างหน้าข้างหลังนั่นก็คือกองรูปกองขูดกองขันนี่เองที่นานลงไปที่นี่มันยึดที่นี่ที่คาไปให้มันดูมันจะหันที่อะไรนั่งหายตัวที่เหลือตัวจอมปลอมจอมปลอมมันหันยึดกับพวกเวลาที่คาของเราไม่ทันมันถึงยึดมันเป็นเกี่ยวกับตับตันหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายเราเป็นเราเป็นของเราหึงหวงทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่มันจะตัดทิ้งมันมีเราไม่เอาไม่ว่ามันเอาทั้งนั้นทั้งหลักเป็นตัวที่เดือดปัญหามันไม่มีเมืองพอมันเหมาเอาหมดเลยนี่แหละตัวจอมปลอมรูปขันธ์เป็นที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดชัดกองแห่งความยึดถือของจิตนั่นมันก็สัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันยึดตรงนี้คลี่คลายตรงนี้ดิแล้วรูปอื่นมันก็เหมือนกันจะไปคิดวิจิตรพิสดารมาจากไหนก็เป็นสภาพเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าอสุภะก็เท่าตัวของมันเต็มตัวเช่นเดียวกันอันนี้จังทุกของนักฐานก็เต็มตัวใครตัวเราเท่าไปหลงกันที่ไหนถ้าจะหาความจริงตามหลักธรรมอันนี้ได้แล้วความจริงก็เต็มส่วนอยู่แล้วในธาตุในขันธ์ทุกรูปทุกนามทั้งภายในภายนอกสงสัยกันที่ตรงไหนถ้าไม่ดื้อด้านสังหารธรรมที่ควรจะเกิดภายในตัวเองให้เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นแล้วความจริงหาอะไรลงไปเพราะจิตจำตอนนี้เข้าทำลายมันก็มีเท่านั้นเอาที่น้าให้ถึงนี้ถ้ามันท้าทายอะไรนักหนาเราเป็นนักต่อสู้มันแล้วอย่างไรทำไมจึงต้องให้ที่ประเภทเหล่านี้มาท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ดีไม่นอนแล้วหาความสุขความเปล่าประหลาดให้จำจากมันได้ที่ไหนมั่งพอที่จะยึดจะถือมันเป็นแนวศาสดาต่อไปตัวมันนานจะมันอะไรขึ้นมาความรู้ความเห็นที่ขัดแย้งต่อธรรมเป็นเครื่องสังหารสาธารณธรรมเครื่องสังหารตนเองนั่นแหละตัวฆ่าจิตตัวมารแก่เป็นสิ่งที่
แบบไหนมาทำไมผิดขึ้นมาที่สติปัญญาที่จะทำลายจิตความปลอดภัยของเราได้มีสติปัญญาในหลักธรรมเท่านั้นสติปัญญาอย่างอื่นทำไมใช้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้นสติปัญญาเหล่านั้นจึงท่านจึงไม่เรียกว่าคนที่รู้ตามแผนของกิเลสนั้นว่าเป็นคนฉลาดคนที่รู้ตามแผนของธรรมของหลักวิชาธรรมเท่านั้นจะเรียกเป็นกลางได้พระพุทธเจ้าเรียกเป็นกลางได้เพราะฉะนั้นคำว่าผ่านผ่านนั้นที่กล่าวไว้อาศิวนาจะผ่านคบคนผ่านอย่าคบคนผ่านเพราะว่าคนผ่านก็คือประเภทที่สังหารธรรมสังหารตนความเห็นนั้นจะฉลาดขนาดไหนเช่นอย่างความเฉลียวฉลาดเขาผิดเครื่องสังหารทำลายโลกสังหารได้วิจิตพิสดารมากอย่างไรนั่นแหละคือตัวโง่มากที่สุดของปัญญาแผนอันเป็นแผนของกิเลสแผนของกิเลสต้องเป็นแผนทำลายและแผนของกิเลสท่านเรียกว่าคนประเภทนั้นเป็นคนฉลาดท่านจึงเรียกว่าพาราชนผู้ฉลาดเครื่องตนออกจากความทุกข์ความทรมานและฉลาดให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้เพราะนั้นเรียกว่าปราดปราดในพุทธศาสนาเขาปราดทางโลกนั้นมันผิดกันมากตรงกันข้ามเดินสวนทางกันตายนะครับที่หาจะแจ้งโอ้โหนั่นนะครับพูดเหมือนครูเดียวกันเป็นอะไรกัน